อภินิหารหลวงพ่อจวนแห่งวัดหนองสุ่มแม้แต่หลวงพ่อฤาษีลิงดำยังยกย่องหลวงพ่อจวนวัดหนองสุ่มนอกจากเป็นศิษย์หลวงพ่อศรีวัดพระปรางแล้วท่านยังเรียนวิชากับหลวงพ่อแป้นวัดบ้านไร่และอาจารย์ที่เป็นคฤหัสถ์อีกหลายคนจำชื่อไม่ได้สมัยก่อนท่านเดินธุดงค์ไปทั่วท่านเป็นพระที่มีผิวพรรณอินเอิบมากๆชาวบ้านเขาเรียกผิวสวยเมื่องานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดปากแรกหลวงพ่อจวนปลุกเสกจับสายศีลลุกเป็นไฟตอนนั้นอาจารย์ทรงศิษย์หลวงพ่อกวยเป็นคนสวดมนต์ท่านเป็นพระวาจาศักดิ์สิทธิ์ท่านเคยบอกให้สร้างเหรียญแค่500เหรียญแต่ร้านที่ทำจะทำเพิ่มพอเหรียญที่501บล็อกแตกทันทีบล็อกหนามากแต่แตกปัจจุบันบล็อกนี้เก็บไว้ที่วัดปากแรกหลวงพ่อจวนแห่งวัดหนองสุ่มจังหวัดสิงห์บุรีท่านนี้แม้แต่พระอภิญญาอย่างหลวงพ่อฤาษีลิงดำแห่งวัดท่าสุงยังยกย่องและยอมรับว่าหลวงพ่อจวนท่านนี้เก่งจริงๆพลังจิตกล้าแกร่งเหลือเกินหลวงพ่อจวนเป็นพระองค์หนึ่งที่หลวงพ่อฤาษีให้ลูกศิษย์ไปกราบและทำบุญด้วยเนื่องจากหลวงพ่อไปเจอหลวงพ่อจวนที่พระจุลามณีโดยหลวงพ่อจวนไปทั้งกายเนื้อหลวงพ่อจวนวัดหนองสุ่มชาวจังหวัดสิงห์บุรีเคารพศรัทธาท่านมากท่านศักดิ์สิทธิ์จริงๆเป็นพระที่มีกสิณแรงกล้าที่สุดองค์หนึ่งตามคำเล่าขานหลวงพ่อจวนท่านเป็นศิษย์หลวงปู่ศรีวัดพระปรางเช่นเดียวกันกับหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามได้ยินมาว่าหลวงพ่อกวยเคยบอกให้คนที่มานิมนต์ให้ท่านไปปลุกเสกวัตถุมงคลให้ไปนิมนต์หลวงพ่อแพรหลวงพ่อจวนแทนที่จะไปนิมนต์ให้ท่านไปปลุกเสกในบางครั้งขนาดหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงยังยกย่องหลวงพ่อจวนว่าท่านเก่งมากท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่มีลูกศิษย์ลูกหาเลื่อมใสศรัทธาจำนวนมากพระเถราจารย์ที่มีจริยวัดที่น่าเลื่อมใสศรัทธาอย่างยิ่งมีบุคลิกที่ยิ้มแย้มแจ่มใสมีอัธยาศัยดีมีเมตตาและสมถะสมเป็นผู้ทรงศีลใครได้พบเห็นจะเกิดความเลื่อมใสศรัทธาอย่างแท้จริงสมกับฉายาพระทองคำอันหมายถึงบริสุทธิ์ดั่งทองคำแท้ๆนั้นเชียวหลวงพ่อจวนได้ถือกำเนิดเมื่อวันที่13สิงหาคม2458ที่ตำบลห้วยชันอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีด้วยฐานะยากจนพ่อแม่สิ้นชีวิตตั้งแต่วัยเยาว์ได้เรียนหนังสือจบแค่ชั้นประถมศึกษาพ.ศ. 2473บรรพชาที่วัดหนองสุ่มแต่บวชได้เพียง3ปีก็ลาสิกขาเพื่อไปช่วยครอบครัวประกอบอาชีพกสิกรรมพ.ศ. 2475อายุได้22ปีได้อุปสมบทณพัทธสีมาวัดประสุกตำบลประสุกอำเภออินบุรีได้มาจำพรรษาที่วัดหนองสุ่ม1พรรษาแล้วย้ายไปอยู่ที่วัดโพลังกาตำบลท่างามอำเภออินบุรีเพื่อศึกษาพระปริยัติธรรมสามารถสอบได้นักธรรมชั้นเอกครั้นพ.ศ. 2482หลวงพ่อจวนได้ลาสิกขาไปประมาณ5เดือนเพื่อไปช่วยงานพี่สาวที่อุปการะเลี้ยงดูหลังจากนั้นหลวงพ่อจวนท่านได้อุปสมบทใหม่อีกครั้งเมื่อวันที่9พฤษภาคม2483ณพัทธสีมาวัดประสุกและได้มาจำพรรษาอยู่วัดหนองสุ่มหลวงพ่อจวนได้มุ่งศึกษาด้านวิปัสสนากรรมฐานจากหลวงพ่อแป้นวัดบ้านไร่หรือวัดโคสิทธาธรรมหลวงพ่อกองจังหวัดสุโขทัยหลวงพ่อปั้นวัดค้างคาวอำเภอสันคบุรีหลวงพ่อลาววัดโพธิสีหลวงพ่อพึ่งวัดโบสถ์หลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองหลวงพ่อเจ๊กวัดระนามหลวงพ่อโต๊ะวัดกำแพงหลวงพ่อจรัญวัดอัมพวันหลวงพ่ออ้อวัดม่วงหลวงปู่บุตรดาวัดกลางชูศรีเจริญสุขเป็นต้นหลวงพ่อจวนกรอบด้วยศีลที่งดงามมีเมตตาธรรมสูงถือสันโดษมีปฏิปทาต่อสาธุชนไม่เลือกยากดีมีจนมีผู้คนไปขอความเมตตาจากท่านเวลามีทุกข์ร้อนจะไปกราบไหว้ขอพรและรดน้ำพระพุทธมนต์เพื่อปัดเป่าความทุกข์ร้อนจนเป็นที่เลื่องลือกันว่าน้ำมนต์ของท่านคลั่งศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักหลวงพ่อจวนได้พัฒนาวัดสร้างโรงเรียนสร้างความเจริญให้หมู่บ้านแห่งนี้ส่งเสริมให้ชาวบ้านหันมาเข้าวัดและประกอบสัมมาชีพทำให้พื้นที่แห่งนี้กลายเป็นชุมชนแห่งความสงบสุขตลอดชีวิตหลวงพ่อจวนจึงไม่เป็นที่น่าสงสัยว่าทำไมในแต่ละวันคนจึงไปกราบไหว้รดน้ำพระพุทธมนต์จากหลวงพ่อจวนเป็นประจำหลวงพ่อจวนได้ละสังขารอย่างสงบเมื่อวันที่11กรกฎาคม2536สิริอายุได้79ปีพรรษา55